สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard โอ้โหหลุดไปข้างนอกตอนแรกที่จะเปิดคลิปเป็นแบบว่าพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft เอาชีวิตรอดไม่ใช่วันนี้ค่ะเราไม่ได้อยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดเนาะเราอยู่ใน Minecraft Mod Pack ค่ะที่ชื่อว่า Forever Standard นั่นเองมาโอเคอันนี้คืออะไรอันนี้เรากำลังจะจัดบ้านค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำเควสต่อนั่นเองแต่ทีนี้รู้สึกว่ามีบางส่วนที่เราจะต้องเพิ่มเติมเนาะระหว่างนี้เอากระจกก่อนดีกว่ามาเอากระจกมาเลยค่ะแล้วก็ในนี้มีไหมเอ่ยโอเคไม่เป็นไรเอาแค่กระจกธรรมดาก็พอแล้วแล้วพวกชิสโซไม่ต้องเอาก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะวางกระจกปิดเลยได้เป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เรามี2เครื่องใช่ไหมมาเครื่องอัลลอยสมิลเตอร์ไว้ตรงไหนดีชิ้นนี้ก็ได้มั้งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็มีแจ็คมิลค่ะ2เครื่องโอเคเรียบร้อยจากนั้น Energy Conduit ที่เราได้มาเป็นรางวัลเอาลงมาเลยได้ไหมนี่แบบนี้ค่ะก็ใช้ได้ใช่ไหมทีนี้ในส่วนตรงนี้เราจะเลือกเป็นแค่นำออกก็เป็น extract ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนำเข้าใช่ไหมน่าจะ insert เท่านั้นโอเคดูสิถ้าเราปรับอย่างนี้พลังงานจะมาไม่เอ่ยพลังงานก็จะมาแล้วพลังงานก็ไม่น่าจะย้อนกลับเนาะพลังงานจะย้อนกลับไปเครื่องนี้ไหมไม่แน่ใจค่ะมันบอกว่าเราลบออกทั้งหมด113 RF ต่อทิกดูสิโอเคที่เป็นรูปขึ้นมามีข้อมูลอะไรบอกเพิ่มเติมไม่เอ่ยแต่พลังงานก็น่าจะถูกต้องแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ค่ะพลังงานเข้ามาเนาะแบบเยอะมากๆเลยโอเคเรามาจะมาทำเควสกันต่อเลยอย่างแรกสุดเราต้องการแร่ชนิดหนึ่งซึ่งแร่ชนิดนี้ค่ะจะต้องใช้การหลอมริสโตนกับเหล็กเข้าด้วยกันใช่ไหมแล้วเราก็จะได้เป็นแร่ค่ะที่ชื่อว่าอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวรอหลอมเสร็จก่อนเนาะน่าจะคอนดักทีฟไอรอนถ้าจำไม่ผิดเป็นคอนดักทีฟไอรอนจริงๆด้วยค่ะเราต้องหลอมทองเรสโตนกับโกลสโตนค่ะน่าจะเป็นเอเนอร์จีติกถ้าจำไม่ผิดเป็นเอเนอร์จีติกอัลลอยจริงๆด้วยโอเคส่วนเจ้าเครื่องนี้ก็2เครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องบดเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราคงไม่ได้ใช้ทำอะไรแต่ว่าเราอาจจะเอาพวกทรายมาบดรอก็ได้นะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีงั้นก็เอามาเลยค่ะทรายที่เราได้มาใช่ไหมถ้าอัดบล็อกอัดบล็อกไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอัดบล็อกค่ะมันจะกลายเป็นอีกของคนละมอสพอเป็นของคนละมอสก็เอามาบดไม่ได้ดังนั้นก็ไม่เป็นไรอะแบบนี้เลยแล้วกันอันนี้ค่ะก็รอให้เขาทำงานไปเนาะรู้สึกว่าคอนดักทีฟไอรอนเราต้องการประมาณ32ส่วนเจ้า energetic alloy นี่ค่ะต้องการแค่นิดเดียวพอเพราะว่าเป็นหนึ่งในเควสนี้นั่นเองต้องการแค่4สบายสบายเควสนี้คือเควสที่เราจะต้องคราฟเครื่องสไลซ์ซึ่งสไปค่ะสไลซ์ซึ่งสไปถ้าเรียกอย่างง่ายๆก็คือเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์ เรียกอย่างง่ายก็คือเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์นั่นเองโอเควิธีคราฟมาดูซิเรื่องหั่นหัวมอนเตอร์จะต้องใช้หัวม็อบ1หัวแล้วก็ต้องใช้โซลาเรียมแล้วก็ขวานที่ทำจากเหล็กแล้วก็เชียร์แล้วก็แมชชีนเชสซิตโอเคการหาโซลาเรียมนั้นหายังไงน่าจะต้องใช้โซแซนเราจะต้องใช้โซแซนกับทองเราก็จะได้เป็นโซลาเรียมโอเคไม่ยากค่ะในการหาโซแซนขอแค่เรามีแซนเรามีแซนอยู่ในมือแล้วแล้วเราก็มาตรงนี้เลยนี่ค่ะเมื่อเราวางบาร์เรลเหนือเจ้า
ไมซีเลียมใช่ไหมแล้วมีน้ำอยู่ในบาเรลค่ะมันก็จะค่อยๆเริ่มกระบวนการเปลี่ยนน้ำธรรมดาให้กลายเป็นวิทวอเตอร์เมื่อเราวางแซนในวิทวอเตอร์เราก็จะได้เป็นโซแซนโอเคก็คือเหมือนเอาแซนค่ะไปโดนที่น้ำยาแม่มดนั่นเองเราก็เลยได้เป็นโซแซนเนาะทีนี้โซแซนเผารวมกับทองเราก็จะได้เป็นแร่โซลาเรียมนี่พอละแล้วก็เอาโซแซนไปเลยถูกใช่ไหมเนี่ยอะเอ้ยไม่ใช่โอเคค่ะต้องรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้มันยังเผาแร่เดิมอยู่เนาะหวังว่าเราจะได้โซลาเรียมตามที่เราต้องการเราต้องการเท่าไหร่เราต้องการแค่6ไม่สี่เราต้องการแค่5โอเคได้มาจริงๆด้วยค่ะทีนี้เราก็รอก่อนระหว่างนี้เราก็ไปคราฟอย่างอื่นรอแล้วกันก็คือขวานกับเชียต้องใช้เหล็กแล้วก็ไม้สติ๊กโอเคเราก็มาคราฟเชียเลย1เชียแล้วก็ขวานนี่เรียบร้อยค่ะจากนั้นต้องการไม้สติ๊กอีกจำนวน1ใช่ไหมเพื่อที่จะคราฟเจ้าแมชชีนเชสซิตนี้โอ้ขาดไอรอนบาร์ค่ะแล้วก็ขาดเบสิกแคปาซิเตอร์ไอรอนบาร์หาไม่ยากคราฟใหม่ก็ได้คราฟมาแล้วแล้วก็นี่ไงเบสิกแคปาซิเตอร์ที่เราคราฟไว้แบบเกินกลาดไม่รู้เอาไปวางไว้แถวไหนบ้างใช่ไหมคะก็มาเลยนี่2เครื่องเลยละกันทีนี้เราต้องการม็อบเฮดเรามีม็อบเฮดอยู่ก็คือนี่ค่ะถ้าเรามีดาบนี้ก็คือ The Ender ดาบนี้ได้จากการที่เราไปสำรวจพีระมิดใช่ไหมเราก็จะได้ดาบนี้ค่ะเป็นของแจกฟรีในพีระมิดเขาบอกว่าถ้าเราใช้ดาบนี้ค่ะในการฆ่าเจ้าพวกมอนเตอร์ก็จะมีโอกาสที่เราได้หัวมอนเตอร์นั่นเองก็คือมันจะมีโอกาสที่จะดรอปหัวมอนเตอร์แล้วก็เพิ่มโอกาสในการดรอปเอนเดอร์เพิร์ลทำให้ตอนนี้ค่ะเราน่าจะมีหัวมอนเตอร์อยู่ที่บ้านอยู่นะนี่ไงหัวสเกลตันโอเคมีแค่หนึ่งหัวก็เพียงพอแล้วถ้าเราคราฟเพียงเดียวใช่ไหมแค่หัวเดียวค่ะก็เพียงพอแล้วมาสิ9แล้วโอเคนี่ค่ะมาเลย25 25พอหรือยังเอ่ยต้องการ32แปลว่า25ยังไม่พอโอเคพลังงานขาดแคลนไหมพลังงานยังพอใช้ได้อยู่เพิ่มทีละ7 RF เองเหรออืมไม่เป็นไรค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเกี่ยวข้องกับพวกกระแสลมด้วยนะในอนาคตค่ะเราอาจจะสร้างกังหันเพื่อหาพลังงาน RF มาเพิ่มเติมก็คือในที่นี้ค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้ได้ RF มาเยอะๆแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากมันมีหลายม็อดที่จะทำให้เราได้พลังงาน RF หรือว่า Redstone Frag มาใช่ไหมพี่หมิวก็เลยคิดว่าโอเคเราอยากจะลองดูหลายๆม็อดค่ะก็จะได้แบบสนุกด้วยไงถ้าใช้แต่ม็อดเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกใช่ไหมก็เลยต้องแบบลองดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าบางทีถึงแม้ว่าพวกกังหันน้ำกังหันลมอาจจะให้พลังงาน RF ต่อทริกไม่สูงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกค่ะแล้วก็ตกแต่งบ้านด้วยสวยด้วยนั่นเองโอเคมาเลยน่าจะต้องใช้พลังงาน RF ถ้าจะให้เดาแน่นอนค่ะเจ้าพวกเครื่องนี้ถ้าเป็นม็อดของเจ้า Ender IO เนี่ยพลังงาน RF แน่นอนมั่นใจไม่น่าจะเป็นพลังงานหน่วยอื่นยังไงก็ต้อง RF มาวางดูสินี่ไงพลังงาน RF จริงๆด้วยมาเลยตัวเองดูสินั่นแหละทีนี้เขาต้องการอะไรเอ่ยต้องการขวานกับเชียรอเอาซิลิคอนกับโซลาเรียมเนาะมาคราฟรวมกับหัวซอมบี้แล้วก็เรสโตนแล้วก็เชียแล้วก็ขวานเราก็จะได้เป็น4 Logic Controller ถ้าเรียกง่ายๆว่าสไลด์ซึ่งสไปเนี่ยมันก็คือเครื่องหั่นหัวมอนเตอร์นั่นเองเปลี่ยนหัวมอนเตอร์ให้กลายเป็นเหมือนประจุพลังงานอะไรสักอย่างที่สามารถใช้การได้มาโอเคไม่มีปัญหาลองดูซิเอาแค่ขวานเหล็กก่อนว่ามันจะเปลืองแค่ไหนคือถ้าเปลืองมากค่ะเราก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ขวานอื่นก็ได้เนาะแล้วก็ต้องการคราฟติ้งหรือว่าโต๊ะคราฟธรรมดาแล้วก็แมชชีนเชสซิตมีพอดีใช่ไหมมี1เครื่องพอดีเลยแล้วก็เหล็กค่ะแล้วก็ตกคราฟสบายมาเลยโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือเจ้าตัวนี้
เราต้องการซิลิคอนไม่ยากเดี๋ยวไปเอาที่ตรงนั้นแหละค่ะกำลังแบบบดแซนอยู่ถ้าเราบดแซนยังไงเราก็ได้ซิลิคอนแน่นอนทำไมรู้สึกว่าชีวิตเดินช้าจ้าค่อยๆเดินค่อยๆเป็นค่อยๆไปวางเลยวางเลยแล้วก็นี่ไงซิลิคอนมาแล้ววู้โซลาเรียมพอไหมเนี่ยอ่ะเควสคอมพลีทนานต้องขึ้นค่ะยังไงก็ขึ้นแน่นอนจากนั้นมาที่เครื่องสไลซ์ซึ่งสไปแล้วก็โชว์เรซิปีค่ะแล้วก็มูฟเลยมามูฟไปแล้วของหาย25 30เรื่อยๆค่ะค่อยๆมาเรื่อยๆเลยเราจะต้องทำที่ค่ามอดอัตโนมัติในอนาคตเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะโอเค C Logic Controller ได้มาแล้วยังไงก็คือถ้าเป็นแบบคืนปกติใช่ไหมเอ็นเดอร์แมนมันหายากต้องไปหาที่คืนพระจันทร์สีเลือดค่ะเอ็นเดอร์แมนถึงจะแบบมาเยอะมากๆอ่ะเพราะว่าเป็นคืนที่มอนเตอร์จะมีอัตราการเกิดเยอะกว่าปกติเนาะดังนั้นค่ะไม่ไปหาหรอกในคืนธรรมดาขี้เกียจวิ่งหาดังนั้นเรารอคืนพระจันทร์สีเลือดน่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าโอเคทีนี้เราก็มาแล้วเราก็คราฟนี่เครื่องคราฟเตอร์ค่ะได้มาแล้วเครื่องคราฟเตอร์ถามว่าเป็นเครื่องที่น่าใช้ไหมก็น่าใช้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเทียบเจ้าเครื่องคราฟเตอร์นี้กับเครื่องนี้ค่ะที่เป็นสโตนคราฟเตอร์เนาะก็คิดว่าน่าจะพอๆกันนั่นแหละในการคราฟแต่เครื่องคราฟเตอร์ค่ะที่เป็นเครื่องที่เราถืออยู่ในมือรู้สึกว่าหลักการคราฟมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรองรับการใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยหลักพื้นฐานแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมน่าจะเหมือนกันคราฟได้2วันไอเทมโอ้โหนี่ค่ะคือแบบคราฟได้ทุกอย่างมั้งน่าจะเป็นเครื่องที่คราฟได้เยอะมากๆอ่ะก็ถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้ค่ะแต่ตอนนี้เราคงยังไม่ได้ใช้ทำอะไรหรอกเนาะเนี่ยดูสิอยากคราฟอะไรก็ได้ออโต้อะไรก็ได้โอ้โหดีมากๆเวทคอมพลีทไหมโอเครับรางวัลก่อนเขาให้เราเลือกว่าเราอยากจะได้อะไรดีเรียบร้อยเวทอีกอันนึงคราฟเตอร์คอมพลีทแล้วเลือกอะไรก็ได้เลือกอะไรดีเอานี้แล้วกันนะคะเนาะหรือนี้ก็ได้ก็คือเลือกอะไรก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลือกไปเถอะเนาะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องหาคราฟเอง ก็คือเลือกไปเถอะนั่นเองยังทำไม่ได้ Farming Station เหมือนเดิมเลยเห็นนี้ปุ๊บคราฟไม่ได้แน่นอนค่ะใช่ไหมต้องการ Ender Pearl ใช่ไหมใช่และในการหา End of Pearl เรายังไม่มีวิธีหาที่ดีกว่านี้สิ่งที่เราต้องการค่ะก็คือ End of Pearl ใช่ไหมตอนนี้เราทำฟาร์มไม่ได้ปลูกพืชก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสูตรคราฟไม่เลยอ่ะแล้วอย่าบอกนะจะต้องไปหาจากวิลเลจเจอร์ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ Minecraft ปกตินี่มันเป็น Minecraft Mod มันต้องมีอะไรที่สามารถหาได้มากกว่านี้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะน่าจะต้องรีบทำฟาร์มมอนเตอร์เพื่อที่จะได้ End of Pearl มานั่นเองแน่นอนเลยชัวร์โอเคระหว่างนี้เราออกไปไฟท์กับม็อบดีกว่าจะได้เก็บหัวมอนเตอร์มาด้วยก่อนที่เราจะทำฟาร์มมอนเตอร์นั่นเองอย่าเพิ่งระเบิดเนี่ยเราต้องไป empower นะไม่งั้นดาบนี้จะเป็นอะไรที่เบามากๆเนี่ยสู้เอาขวานต่อสู้ฟันแทนยังดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่ได้แบบการเพิ่มหัวมอนเตอร์เพิ่มเติมต้อง empower แล้วต้องหาข้อมูลแล้วมาสิหวัดดีสไปเดอร์ท้าพอดีสไปเดอร์นี้มันต้องมีเอฟเฟกต์อะไรแน่นอนเลยเราไม่อยากให้เขากัดค่ะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นแบบเอฟเฟกต์แบบทำให้เรามองไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวนานไงอย่างเช่นตรงนี้แหละโอ้ยเอ้ยบังอาจมายิงเราดีนะที่ยิงไม่เข้าแบบโลกมืดมิดทันตาเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนู้นค่ะเราต้องรีบไปนี่บอกว่าจะเป็นแค่สเกลตันปกติใช่ไหมเลือด20สบาย
นี่ตอบด้วยนะนี่ไงได้มาหนึ่งหัวต้องทำแหล่งฟาร์มมอนเตอร์แล้วไม่อย่างนั้นค่ะเราก็ต้องวิ่งออกมาไฟแบบนี้เนาะแต่ว่าแหล่งฟาร์มมอนเตอร์ค่ะน่าจะต้องอยู่ไกลบ้านนิดนึงเพราะว่าแถวนี้มันแบบมอนเตอร์มันไม่ค่อยมาแล้วแหละเพราะว่าเรากินแบบพื้นที่บ้านของเราไว้กว้างมอนเตอร์ค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยมานั่นเองทุกคืนก็ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขสบายชีวิตเริ่มสบายแล้วเริ่มแบบเอ้ยเฉยนึกถึงตอนแรกค่ะที่เราแบบเอาชีวิตรอดมาอย่างลำบากเดี๋ยวก็ร้อนตายเดี๋ยวก็หนาวตายตอนนี้ชีวิตของเราเริ่มดูแบบสุขสบายขึ้นมาแล้วไม่ทำอะไรก็ไม่ตายใช่ไหมไม่ต้องออกไปหาข้าวของค่ะก็มีข้าวกินแบบไปอีกนานๆเอพิโซดที่แล้วเราทำกังหันน้ำไปแล้วเอพิโซดนี้ค่ะเรามาทำกังหันลมกันบ้างดีกว่ากังหันลมก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิต RF ที่แบบใช้ได้เหมือนกันนะดังนั้นค่ะวันนี้เราต้องมาลองทำดูซิว่าเห็นเขาบอกว่าใช้ได้เนี่ยมันจะใช้ได้แค่ไหนอย่างแรกเหมือนเดิมค่ะต้องการน้ำมันครีโอโซดมาเลยแล้วก็ต้องการไม้เพราะว่าเราจะเอาน้ำมันไปเคลือบไม้ให้เป็นไม้ที่ผ่านการเคลือบแล้วนั่นเองโอเคมานี่ค่ะมาเลยโอเคเอาให้หมด40น่าจะยังไม่พอต้องมากกว่านี้เอาให้หมดถังโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็เอาไม้ที่ผ่านการแบบรักษาเนื้อไม้และหรือว่าผ่านการเคลือบแล้วมาเปลี่ยนเป็นไม้สติ๊กจำนวนหนึ่งเราก็มาคราฟที่วินมิลเบรดนี่เลยต้องการเยอะแค่ไหนน่าจะ4ใบพัดเนาะต่อ1กังหันลมดังนั้นก็8ก็แปลว่าได้2กังหันลมสินะสามารถทำแบบ3ได้ไหม ไม่เอาเอาแค่2ก็พอมาเลยแล้วก็ครับนี่โอเคได้กังหันลมมา2แล้วเราก็เอามาคราฟค่ะเราก็จะได้เป็นคินิติกไดนาโมคินิติกไดนาโมค่ะก็คือเครื่องเปลี่ยนพลังงานน้ำหรือไม่ก็พลังงานลมเนาะให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าโอเคถามว่ามีแค่นี้พอไหมคำตอบคือไม่พอเราต้องการ LV wire connector ด้วย นี่ค่ะต้องมีต้องใช้ฮาร์ดดิสก์เคลย์โอเคถ้าเช่นนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องการดัตมีแต่แซนโอ้โหไม่มีดัตมาขอดัตในเครื่องนี้แล้วกันยังไงได้ดัตมาแล้วอุ้ยคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่แหละค่ะวันแห่งการไฟคราฟให้เสร็จหน่อยแล้วคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือว่าคืนพระจันทร์สีเลือดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเอานี้ไปเผาค่ะเผารอก่อนเนาะแล้วก็ออกไปฆ่าอินเนอร์แมนกันเถอะหวังว่าเราจะไม่ตายใกล้มืดแล้วนั่นแหละคืนนี้เป็นคืนที่มอนเตอร์จะมาเยอะมากๆถ้าเรามีแหล่งฟาร์มมอนเตอร์ดีๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องออกไปไฟให้น่ากลัวหรอกชีวิตเราก็จะสบายขึ้นเยอะเลยโอเคค่ะเผาไปเถอะเผาไปเลยทีนี้เราก็แค่รอการเผาเนาะเราต้องการ LV wire connector 4นี่ไงมีแค่นี้ก็พอแล้วแหละโอเคแต่ว่าเราน่าจะต้องครับโปรเจกต์นี้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาครับเพิ่มเติมเราจะต้องออกไปฆ่าเพื่อเอาหัวอินเตอร์แมนก่อนเก็บของไว้ก่อนเนาะต้องเก็บต้องเก็บตาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องแบบรีบออกไป มันจำเป็นนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเจ้าคืนพระจันทร์สีเลือดมันก็มาเรื่อยๆนะแต่บางทีมันมาในช่วงที่เราไม่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ค่ะมาในช่วงที่เราต้องการแล้วดังนั้นเราต้องออกไปไฟท์แน่นอนปึ๊บปึ๊บอ่ะกันแบบนี้แล้วก็เรามองหน้าอินเนอร์แมนผ่านกระจกไม่ได้แต่เราไม่ต้องการให้มอนเตอร์เข้ามาด้วยเราแบบนี้ล่ะเอ้ยหมาของเราลาก่อนลาก่อนมาอุ๊ยโอ้โหเราไม่ได้โอ้โหเราได้ออกมาข้างนอกเลยค่ะอะไรกันอย่าบอกนะนี่คือความสับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคีเปอร์โอ้โห
คลื่นแห่งไม่น่าเลยหนังสติ๊กยางยืดก็ไม่มีชีวิตไม่เป็นไรทำใจแล้วก็ไปต่อไปกิฟเฟอร์อย่าไปปุ้มนั่นนะโอ้โหไม่เป็นไรสบายค่ะมอนเตอร์เยอะบางทีเราก็รู้สึกปลอดภัยนะเพราะว่ามอนเตอร์เยอะมันก็ยิงกันเองไงเขายิงเราไม่ได้ง่ายๆหรอกดูสิผมแทบจะไม่ค่อยเคลื่อนที่กันเลยอุ้ยเราต้องการหาเอนเดอร์แมนดูสิมอนเตอร์เยอะมากโอ้ไม่น่าออกมาเลยค่ะว่าแต่เอนเดอร์แมนอยู่ไหนอ้อนตรงนู้นหนึ่งตัวเอ้ยคิปเปอร์บายบายไหนเมื่อกี้เห็นเอนเดอร์แมนตรงนั้นหนึ่งตัวนะเราต้องไม่รอให้มอนเตอร์มาระเบิดใกล้บ้านเรามันอันตรายค่ะไม่ดีอันตรายมากๆนะเนี่ยเอนเดอร์แมนเมื่อกี้เราเห็นหนึ่งตัวตรงนั้นแต่จากที่เห็นก็คือเราอยู่ในบ้านแต่พอเราโดนเอนเดอร์แมนตบมันตบเราออกนอกบ้านเลยโอ้โหตบเราทะลุบล็อกเลยค่ะความอันตรายแบบสุดๆอ่ะมีหนังสติ๊กยางยืดมาแล้วแล้วก็อาหารการกินอีกจำนวนหนึ่งพกไปด้วยเผื่อไว้มีความสำคัญนั่นแหละนี้มาดูสิทำไมตบเราทะลุออกไปนอกบ้านได้นะเอนเดอร์แมนอยู่ไหนเอ่ยอุ๊ยยังไงหมาของเราน่าจะให้เขานอนลงก่อนน่าจะดีค่ะถ้าตบเราทะลุออกไปข้างนอกบ้านได้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ล่ะมาดูสิมองหน้าเขามาสิโอ้โหทะลุออกนอกบ้านเดี๋ยวออกให้ไกลจากประตูบ้านนะเดี๋ยวมันจะระเบิดเข้าในบ้านโอ้โหชีวิตเอาแค่อินเดอร์แมนก็พอไหมอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้โอ้โหโอ้ยจะได้หัวอินเดอร์แมนแค่หัวเดียวนี้ชีวิตจะลำบากขนาดนี้เลยหรืออินเดอร์แมนตายแล้วค่ะแต่เหมือนจะไม่ดอกอะไรเลยนะเมื่อกี้นี่แหละเห็นข้อดีของการที่เราจะต้องทำแบบที่ฟาร์มมอนเตอร์แล้วแหละใช่ไหมไม่งั้นค่ะชีวิตลำบากแน่นอนดูสิเฮียอะไรต่ออะไรไม่รู้อุ้ยนั่นเอ็นเดอร์เพลขอดอกเอ็นเดอร์เพลด้วยหนึ่งเอ็นเดอร์เพลเราต้องรอให้คิปเปอร์ระเบิดใช่ไหมแต่มอนเยอะก็มีข้อดีอย่างที่เราบอกเลยค่ะก็คือมอนเตอร์มันทำอะไรเราไม่ค่อยได้เพราะว่ามันแบบคนกันเองไงมันก็เลยทำอะไรเราไม่ค่อยได้โอ้โหเพียบไม่อยากจะฆ่าเขาเลยเพราะว่าเราดาบเราถามว่าแรงไหมแรงค่ะแต่เราต้องอาศัยเจ้าดีเอนเดอร์เนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบโอกาสที่เราจะได้หุ่นมอนเตอร์เนาะถ้าเราเอาขวานต่อสู้นี่ฟันค่ะเนี่ยเขาตายทันทีแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้หุ่นมอนเตอร์มันก็จะมีน้อยลงเฮ้ยยึบอ๋อเลือดไม่ดีละฮึบเดี๋ยวนะอย่าพึ่งฮึบเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮึบหนีก่อนค่ะก็คือมันต้องใช้เวลาในการง้างโอ้นี่ไงเอ็นเดอร์เพิร์ลได้มาแค่หนึ่งเองแต่ไม่ได้หัวเอ็นเดอร์แมนรู้แล้วแหละแทนที่เราจะเอาตัวเราไปไฟให้ลำบากทำฟาร์มกันเถอะค่ะใช่ไหมทำฟาร์มกันเถอะแบบนี้อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินไม่ดีเลยข้อกำหนดในการวางกังหันลมค่ะเขาบอกว่ายิ่งเราวางไว้สูงเท่าไหร่อ่ะเราก็จะได้แบบพลังงานต่อทิศค่ะที่สูงเท่านั้นก็คือถ้าเราวางไว้แบบความสูงเป็น100-200บล็อกอ่ะพลังงานมันก็จะยิ่งเยอะแล้วพลังงานค่ะก็จะมาแบบมากแต่ถ้าเราวางความสูงต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยพลังงานมันก็จะมาน้อยนั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าเราจะวางแบบสูงให้แบบสูงชะลูดแบบบนฟ้าเลยไหมก็คงไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าในแง่หนึ่งค่ะกังหันลมกังหันน้ำอ่ะเราก็เอาไว้ตกแต่งบ้านเราด้วยเนาะดังนั้นก็คือ
ไม่เน้นสูงชะลูดแต่ว่าเน้นความสวยงามค่ะเอาไว้ตกแต่งบ้านด้วยนั่นเองปึ๊บสูงเดี๋ยวนะลืมนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณสัก10 บล็อกแล้วก็ต่อบล็อกออกมาข้างนอกค่ะแบบนี้ขุดบล็อกออกแล้วก็วางกังหันดูสิวางได้สูงประมาณขนาดนี้ใช่ไหมเราสามารถเอาออกได้3 บล็อกดังนั้นก็จะเหลือประมาณสัก6 บล็อก7 บล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะน่าจะใช้ได้อันนี้คือเราแบบเอาวางสูงไว้ก่อนเนาะตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่จําเป็นที่จะต้องสูงขนาดนั้นเพราะว่าใบกังหันแค่นี้เองแต่ถ้าเราทําเป็นแบบกังหันลมแบบเทียร์สองอะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่ากังหันลมที่ขั้นสูงกว่านี้มันจะใหญ่กว่านี้ไงแต่นี้เราทําแค่แบบธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วร้อนหน้าจอเปลี่ยนสีแล้วมาโอเคใส่ไปเลยแผ่นควบคุมอุณหภูมิจากนั้นอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติเนี่ยค่ะก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเนาะสามารถเอาออกได้3 บล็อกดังนั้นมันต้องประมาณ7 บล็อกหรือไม่ก็6 บล็อกเดี๋ยวประมาณนี้ไกลๆหน่อยดีกว่าอุ๊ยอันนี้อยู่ข้างหลังนั้นเลยเหรอประมาณนี้แหละค่ะใช้ได้แล้ว2 3 4 5 6 บล็อกความสูงหูชนพื้นดินไม่ดีมั้งใช่ไหมถ้าชนพื้นดินแบบนี้ค่ะไม่ดีเลยดังนั้น7 บล็อกเถอะใช่ไหมโอเคมาต่อบล็อกออกมาตรงนี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็วางเจ้าคินติกไดนาโมมาเลยแล้วเราก็วางกังหันลมกังหันลมค่ะวางซ้อนทับกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเราวางซ้อนทับกันค่ะเขาก็จะแบบเหมือนรับลมไม่เพียงพอพอรับลมไม่เพียงพอเขาก็จะไม่หมุนนั่นเองแต่รู้สึกว่าถ้าซ้อนกันทั้ง2 อันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าหลายๆอันค่ะเขาจะเริ่มไม่หมุนแล้วถ้าซ้อนกัน2 อันนี้ได้ไหมก็ได้นะแต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งความสูงอยู่ประมาณข้างบนนี้ใช่ไหมโอเคเล็งค่ะจากตรงกลางมาบล็อกนี้โอเคขึ้นมาประมาณนี้โอ้โหออกไปหลายบล็อกเลยปิดไว้ก่อนแล้วก็วางเบสิกแคปาซิเตอร์แบงค์ก็เป็นแบบแท้งบรรจุพลังงานเนาะแล้วจากนั้นก็ต่อบล็อกขึ้นมาแล้วก็วาง LV Wire Connector แล้วก็ข้างบนนี้ค่ะอีก1 อันเอ้ยวางผิดจากนั้นค่ะเราก็ใช้ LV Wire Coil หรือว่าสายไฟเชื่อมต่อนั่นแหละแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วโดดเอาของปุ๊บได้ไหมเนี่ยไม่ไปถึงเสียดายอะอยู่ข้างบนนั้น1 อันใช่ไหมยังไงก็ต้องต่อบล็อกขึ้นไปเอาโอเคเข้าแล้วค่ะได้ยินเสียงตอนนี้ได้เป็นพลังงานเท่าไหร่12 RF ต่อทิกถ้าเราใส่2 ใบล่ะน่าจะซ้อน2ได้อยู่นะไม่ผิดกฎหมาย ไม่ได้เกี่ยวกันเลยถ้าเราใส่2ล่ะ2น่าจะได้อยู่3ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าดูสิพลังงานเหลือแค่9โอเคงั้นแปลว่ากังหันลมค่ะต่างจากกังหันน้ำตรงที่ว่ากังหันน้ำมันสามารถซ้อน3ได้แต่กังหันลมซ้อนไม่ได้ยิ่งซ้อนค่ะจะสังเกตว่าใบพัดที่อยู่แบบข้างหลังสุดอ่ะมันจะพัดช้าลงแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเอาพลังงานมาให้เท่าไหร่พอเอาออกเขาก็จะหมุนเร็วขึ้นไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างเลยเนี่ยเห็นว่าเราก็วางแบบนี้ได้ค่ะตั้งแบบนี้ได้หรือว่าเราจะใช้แบบเสาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อทำให้แบบสวยงามก็ได้แล้วแต่การออกแบบใช่ไหมวางแบบไหนก็ได้ให้มันสวยงามอันที่จริงค่ะพวกกังหันลมเนี่ยมันมีเสาของมันอยู่ที่เราสามารถเอามาวางได้แต่นี้คือแบบวางแค่ไม้ธรรมดาก็ดูดีละพัดไปเถอะเรื่อยๆค่ะพลังงานก็มาเรื่อยๆโอเคแบบนี้ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าเราวางแบบนี้ล่ะพลังงานจะเข้ามาไหม
น่าคิดใช่ไหมว่าพลังงานค่ะจะเข้ามาหรือเปล่ามาดูสิถ้าพลังงานเข้ามาก็แปลว่าใช้ได้เลยแล้วก็สายไฟมาตรงนี้อ่ะมีสายไฟโอ้โหพลังงานมาได้ค่ะใช้ได้เลยเดินสองสายไฟเพราะว่าเท่าที่รู้ค่ะคือการเชื่อมต่อเจ้าหัวจ่ายสองหัวนะคะมันวางที่จุดเชื่อมต่อจุดเดียวไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเชื่อมสายไฟได้ก็น่าจะดีนะลองดูค่ะลองดูอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าเราเชื่อมสายไฟได้มันจะดีมากๆเลยสมมุติถ้าเราวางแบบนี้อ่ะแล้วเราบังคับค่ะลากมาที่ตรงนี้นี่ไงไม่สามารถวางได้ก็คือสายมันจะซ้อนทับกันไม่ได้นั่นเองถ้าอย่างนั้นค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไหนๆเราไม่สามารถวางตรงนี้แบบซ้อนทับกันได้เนาะโอเคดังนั้นค่ะก็ต่อบล็อกอีกรอบหนึ่งก็เดินสายแยกก็ได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ได้กังหันลมมาแล้วแบบน่ารักน่ารักโอ้ใช้ได้เลยค่ะเราน่าจะตั้งชื่อว่ากังหันลมเพื่อพลังงานและการตกแต่งบ้านก็คือไม่ได้เน้นแค่พลังงานแต่ว่าเน้นในเรื่องของการตกแต่งบ้านด้วยกังหันลมตรงนี้กังหันน้ำตรงนี้ค่ะเห็นว่าบ้านของเราค่ะที่เหมือนแบบฐานทัพฐานที่มั่นของเราเนี่ยดูมีมิติขึ้นมาทันทีเนาะก็ใช้ได้เลยส่วนเวพอยต์ตรงนู้นค่ะก็เป็นเวพอยต์ที่เราเอาไว้แบบบอกตำแหน่งบ้านนั่นเองเวลาที่เราไปไหนค่ะเราก็จะได้ไม่หลงทางเนาะเราก็จะสามารถกลับมาที่บ้านได้สบายชีวิตนี้แบบเริ่มสบายขึ้นแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ